ดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการเกษตรเพียงพอที่ช่องมีดับเบิลโอดีชาแนลนะครับวันนี้ก็จากด้านหน้านะที่เห็นก็จะมีปุ๋ยแกลบดำแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวนะครับซึ่งก็เป็นผลผลิตนะครับจากที่เราได้ทำกันไปนะครับทั้งปุ๋ยแล้วก็แกลบดำนะครับส่วนปุ๋ยมะพร้าวนี่อันนี้คือต้องไปซื้อมานะครับบ้านผมไม่มีเดี๋ยวเราจะมาทำดินเพาะนะครับตอนนี้เราใช้สำหรับการเพาะต้นอ่อนทานตะวันอยู่นะครับแล้วก็จะใช้ในการเพาะเมล็ดผักต่างๆนะครับที่เราได้ปลูกในสวนกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเราใช้อะไรบ้างแล้วก็อัตราส่วนเท่าไหร่นะครับอันนี้แกลบดำนะที่ผมใช้นะครับก็จะใช้15กิโลนะครับชั่งน้ำหนักแกลบดำแล้วก็อันดับต่อไปก็จะเป็นตัวขุยมะพร้าวอันนี้ยังไม่ได้ร่อนนะก็เป็นแบบปกตินะครับก็ใช้น้ำหนัก9กิโลนะเสร็จแล้วอันดับสุดท้ายก็จะเป็นปุ๋ยหมักนะครับตัวนี้ปุ๋ยหมักของเราที่เราทำเองนะก็อัตราส่วนเนี่ยใช้อยู่ที่6กิโลนะครับซึ่งใครจะทำเยอะทำน้อยนะก็ใช้อัตราส่วนนี้ลองบวกลบคูณหารดูนะครับว่าเราจะต้องใช้วัตถุดิบเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวน้ำหมักนะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดหลายตัวอยู่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ตามตารางด้านหน้าตรงนี้นะครับโอเคก็ตามนี้นะในส่วนของน้ำหมักอันนี้ผมผสมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปผสมกันเลยครับก็แรกที่จะต้องใส่ก็คือขุยมะพร้าวนะแล้วก็ตามด้วยแกลบดำนะครับมันมีก้อนอยู่เราก็ต้องบี้นะบี้ก้อนให้แตกเพื่อให้ส่วนผสมทั้ง3อย่างเนี่ยเข้ากันนะครับน้ำหมักนะครับใส่ไปเลยถ้ามันมีก้อนของขุยมะพร้าวนะครับให้เราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะปล่อยไปก่อนเดี๋ยวตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานเนี่ยเราจะต้องร่อนนะครับร่อนให้เหลือแต่ตัวที่มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับชิ้นใหญ่ๆเราก็จะร่อนเอาออกนะครับเมื่อถึงขั้นตอนนี้นะให้เราบีบนะครับบีบลองดูนะครับให้น้ำไหลนะอันนี้ยังไม่ไหลแสดงว่ายังเปียกไม่พอนะครับต้องใส่เพิ่มเดี๋ยวผมใส่เพิ่มต่อพอดีดินเราได้ที่แล้วนะก็คือบีบแล้วน้ำออกอันนี้นะเห็นไหมครับมีน้ำออกนะครับก็คือการที่เราจะต้องบีบให้น้ำออกอย่างเงี้ยก็คือเพื่อที่จะให้น้ำหมักนะครับอยู่ในทุกอนูของดินนะครับก็คือทั้งแกลบดำแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยที่เราผสมไปเนี่ยคือจะอยู่ต้นทั่วนะครับแล้วก็น้ำก็จะออกมานะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาใส่ถุงแล้วก็นำไปหมักกันนะครับตอนนี้ผมนำใส่กระสอบเสร็จแล้วนะถ้าใครมีพื้นที่นะครับไม่อยากจะเอากระใส่กระสอบก็หมักลานได้นะก็คือทำเป็นกองนะครับแล้วก็หากระสอบป่านนะครับมาคลุมไว้นะครับแต่ผมใช้แบบวิธีประหยัดเนื้อที่นะครับก็คือใส่กระสอบก็คือให้เอากระสอบที่ไม่เคลือบนะครับก็คือกระสอบที่มันนิ่มๆนะไม่ใช่ว่าแข็งๆนะครับ
ก็นำมาหมักได้ถ้าเป็นกระสอบแข็งมันก็จะไม่คายนะครับไอ้น้ำหรือคายให้น้ำมันระเหยออกได้ครับนั่นนะมันก็จะทำให้ดินของเราเนี่ยมันจะไม่แห้งนะก็ในการหมักเนี่ยจะใช้เวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและก็สภาพอากาศด้วยนะครับก็คือว่าถ้าเราหมักแล้วมันหายร้อนนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับให้ดูแค่นี้นะโอเคจะ3วันถ้ามันหายร้อนแล้วก็ใช้ได้เลยนะก็สามารถไปเพาะได้เลยให้เก็บเอาไว้ในที่ร่มนะที่จะหมักนี่คือเก็บไว้ในที่ร่มนะครับอย่าให้โดนแดดและก็อย่าให้ตากฝนนะครับโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการทำดินเพาะนะครับเราจะเพาะอะไรก็ได้นะครับทีนี้ผมก็จะไปเพาะต้นอ่อนทานตะวันอีกครับก็ผ่านไปแล้วนะครับ5วันอันนี้5วันนะของผมมันแห้งนะครับก็จะได้ดินเพาะนะครับแบบนี้นี่เลยนะครับซึ่งก็มันก็ยังมีใยนะเส้นใยใหญ่ๆแบบเนี้ยอยู่เยอะอยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นอุปสรรคในการที่เราจะนำไปเพาะนะครับเหมือนกับเราใส่ถาดหลุมเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีเศษนี้อยู่มันก็ใส่ไม่ได้นะครับหรือจะเอาไปใส่เพาะทานตะวันนะครับก็เวลาเกลี่ยดินเวลาทำให้ผิวเรียบอย่างเงี้ยครับมันก็จะยากนะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาร่อนอุปกรณ์ที่จะช่วยในการร่อนนะอันนี้คือแบบบ้านๆนะก็จะเป็นตะกร้าตัวนี้นะครับตาก็อยู่ประมาณเซนคูณเซนนะครับโดยประมาณนะก็เป็นรุ่นนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำใส่แล้วก็ร่อนนะครับเดี๋ยวเราไปร่อนกันเลยใยที่เหลือก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เราไม่ต้องทิ้งนะตัวนี้ก็ไม่ต้องทิ้งก็นำใส่กระสอบเก็บไว้นะครับไว้เผื่อเราไปทำดินปลูกนะก็นำใยนี้ใส่ไปได้นะใส่ร่วมไปได้ที่เลยใส่สอบแยกเอาไว ร่อนเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะก็จะเป็นแบบร่วนๆนะนิ่มๆนะจับดูก็จะนิ่มๆร่วนๆนะครับอุ้มน้ำได้ดีก็จะเป็นลักษณะของดินเพาะนะครับโอเคก็เสร็จเป็นเรียบร้อยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งเลยครับถ้ามีอะไรดีๆก็จะนำมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้คลิปหน้าก็เจอกันใหม่สวัสดีครับ